ไม่ดีใจร้ายมาเห็นตากันฮะมาคิดย้อนหลังไปเข้าอดีตของตอนเล็กๆน้อยๆเอ้ยว่าพนันดอน้ำเจอตอนกันเลยนี่คนเคยจักมากี้กันขึ้นหน้าคุณตากันเคยเริ่มทุกข์เริ่มทุกข์กันหน้าก็เห็นหน้ากันเท่านี้มันก็ดีแล้วตัวมีคนเฮามันเรื่องนี่มันนี่มันโลกเฮามันโลกกลมนี่ดิก็วัฏฏะคือความหมุนเวียนการเปลี่ยนแปลงไปคือว่าโลกอันเนี้ยคนเฮาจริงๆแล้วที่จริงหาที่อยู่เนี่ยนอนบ่ได้เด้เป็นจิตจรจัดว่ากันนั้นคนจรจัดกันนั้นจิตจรจัดกันนั้นคือจิตเฮานี่จะหาที่อยู่จรพบจรชาติจำเหยียดไปบ่ได้ออกจากชาตินี้ภพนี้เอ้าจะเกิดเป็นภพนั้นชาตินั้นออกจากชาตินั้นหรือเกิดเป็นภพนี้ชาตินี้เรื่อยเยื่อสั่นบางที่ก็เป็นคนไทยบางที่ก็เป็นคนลาวบางที่ก็เป็นคนเขมรนั้นไม่ได้กาไปเรื่อยเมื่อแน่นอนร่างว่างเกิดเป็นภพเป็นชาติเมื่อจะผูกขาดแต่เฮาจะเป็นมัดคนไทยย่างเดียวสั่นบ่บ่แน่นั่นไปเรื่อยก็เน่าบางที่ก็เป็นคนแน่บางที่ก็เป็นเทวดาแน่ไปยังที่เรียกท่านดีขึ้นหน้าบางที่ก็ไปเป็นอินเป็นพรหมบางนี่ที่ไงบางที่ก็ไปนี่ก็นี่อะไรเนี่ยไปเป็นเปรตก็นี่มันไงไปเป็นเปรตก็นี่มนุษย์เปโตตายเป็นเปรตก็นี่กลุ่มหนึ่งแต่พวกนี้อีกอ่ะบางที่อาจจะเปรตแล้วมันตายที่อยู่ก็เกิดเป็นสัตว์ประหลาดก็นี่อีกอ่ะตายเป็นงวดเป็นขั้วเป็นหมูเป็นม้าเป็นไก่ไปตามธรรมชาติของกรรมที่ตกแต่งให้ไปคือว่าการชิงบางชิงบางอย่างเขาก็นาดีนายิ่งดีนายืนนาอาศัยใช่ป่ะคือย่างหน่อยที่สุดพบเข้าเนี่ยอยู่เนี่ยว่ามนุษย์มนุษย์สานั่งคันผู้ใดอยู่ในพื้นฐานมนุษย์ที่ดีแล้วเนี่ยใช่ป่ะคุณครูจะว่ามีกำไรมีกำไรเพราะมนุษย์เข้าเป็นศูนย์กลางของโลกก็แมนเป็นศูนย์กลางของภพก็แมนภพต่างๆที่มีอยู่ตรงนี้ว่ามนุษย์เท่าเป็นศูนย์กลางดีที่สุดดีกว่าเทวดามีความดีกันไปดีกว่าพระอินทร์อีกสัมดีกว่าพระมรรคอีกสัมมนุษย์เท่าดีกว่าทุกทุกอย่างท่านท่านก็ว่าพวกเปรตก็ดีสุรกายก็ดีพระเจ้าชานก็ดีนั่นเราก็ดีอันนี้หัวเราเป็นของต่ำเป็นของที่ไม่ดีแต่ผู้ที่เกิดเป็นมนุษย์ได้เนี่ยดีที่สุดคือว่ามนุษย์เท่าเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแบบมันจะได้ดีอย่างจะได้สร้างบารมีนี่ตัวเนี่ยได้สร้างบารมีคือว่าเกิดชีวิตใจเท่ามาเกิดทั้งการผู้หนึ่งไปเป็นไปสวรรค์ซะเนี่ยผู้หนึ่งไปสวรรค์ซะผู้หนึ่งมันเป็นมนุษย์ใช่ยังเสียคือได้ไงผู้ไปสวรรค์จะขาดทุนไปสวรรค์ขาดทุนหลดผู้มนุษย์เท่าเนี่ยแต่กันได้ยังไงคุณกำไรกันได้อย่างเพราะจะสร้างบุญเรื่อยๆนี่มันเศร้าตักนำตักบาตรจากทุกท่านบุญทุนท่านทั้งเทศทั้งธรรมภาวนาปฏิบัติกำไรลูกเดียวเนี่ยตกมรดกมนุษย์เท่านี่กำไรลูกเดียวจะไปสวรรค์มันก็ไม้ยังตอนนี้ไปแล้วไปขาดทุนแต่ยังไปกินบุญเก่าจากของบ้างสวรรค์เรื่องมันอาศัยบุญเก่าจากของสั่งมรดกเท่านี่แหละไปยุ่งสวรรค์ไปแล้วก็มิงกระบาไปกินบุญในของหาอาหารทิพย์วิมานทิพย์ต่างๆยื้อไปเรื่อยๆซื้อมาไปมากนั้นก็เข้าว่าหาเงื่อนทุนได้แล้วเนี่ยอยากไปต่างประเทศเขาเอาเงื่อนที่หามาแล้วเนี่ยไปเสาโรงแรมอยู่เสาโรงแรมอยู่เม็ดเงื่อนขายโรงแรมกลับบ้านนี่เท่านั้นบ่ได้ยังบ่ยังดีขึ้นเลยมันน่ะพอไปประเทศเสียเงินอย่างเดียวนี่มนุษย์เท่านี่ลักษณะสิมีเขามีเงินมีทองแล้วเนี่ยเขาหาอยู่ให้กินบ้านเท่านี่นี่ก็ได้เสียข่าวแล้วอย่างเงินเท่าก็อยู่นี่บ้านเท่าก็ไม่ได้ซื้อได้เศร้าอย่างอาหารการกินเท่าก็ไม่ได้ซื้ออย่างเนี่ยเงินเนี่ยมากกว่านี้แต่ทำบุญทำท่านอย่างเดียวนี่กำไรเท่าไปทั้งสิมนุษย์เท่ามันชนดีมันดีหลายอย่างสินี่ดีสำหรับบุคคลประกอบการประกอบคุณงามความดีเท่านั้นแต่สำหรับบุคคลอีกส่วนหนึ่งน่าสงสารคนกลุ่มหนึ่งคืออย่างเป็นคนยุคนาเสียดายหรือว่ามนุษย์สะ
เปตุมนุษย์พวกนี้บังรูปร่างการตัวเหมือนคนธรรมดาเขานี่แหละเนี่ยบังขากับสองขาแขนสองแขนมีตามีหูมีปากร่างกายทุกสัดส่วนเป็นคนมุดแต่คิดใจยังเดียวคือใจเป็นเปรตใจเหมือนเปรตพวกนี้มีมนุษย์สาเปตุใจเหมือนเปรตพวกเปรตก็ยังอิ่มบ่เป็นพวกนี้พ่อบ่เป็นเพิ่นพาทั้งบุญสนท่านเขาทั้งบุญหยาดน้ำหยาดพกเขาทั้งนั้นเขากลัวจะขาดทุนกลัวจะบ่ล่ำบ่รวยเงินบาทหนึ่งก็บ่ให้ท่านของเขากลัวจะบินเงินหัวลอยกลัวจะบินเงินหัวพันเงินพันหนึ่งกับท่านบาทหนึ่งไปมันเป็นอย่างมันขาดพันที่ในวันตอนนี้ขาดหัวพันไปเงินมือหนึ่งที่ท่านสักบาทหนึ่งเดี๋ยวบ่ท่านท่านบ่ได้มันขาดหัวมือทีนี้เรื่องมันก็เลยว่าท่านเลยวันนั้นไปก็เกี่ยวเนี้ยวกี่ที่โยงสันนี่คือว่าลักษณะว่ามนุษย์สะเปตุแต่ว่าคนโลภบ่เศร้าจะเสียตัณหาหลายคนโลภหลายนี่คือว่ามนุษย์สะเปตุถ้าผู้ยังที่ตายไปตายไปปุ๊บเนี่ยบ่ต้องไปบอกยังอื่นไกลหรอกบ่ต้องไปทำบุญทำท่านหาดอกผู้ยังสันไปทำแล้วก็บ่ได้น้ำเฮาดอกเขาบ่สนใจบุญน้ำท่านอะไรยังขนาดยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็ยังวัดบ่เขาพระเจ้าบ่หนกดูสิมีชีวิตอยู่เนี่ยเห็นพระเดินวิทยาบาทกายโลดกายโลดบ่หัวซ่าบ่สนใจกับธรรมะธรรมโมบ่สนใจทำบุญอย่านำนี่เป็นยังเสียว่าหน้าตายไปเดี๋ยวลูกหลานทำบุญให้เนี่ยเอิ้นสั่งพวกนี้มันแค่จะให้พระไปสวดกุศลให้ดูมุ่นพระวัดแน่วัดอุดมมงคลแน่วัดทาบอแน่วัดเทยนาฏแน่เพียปูเนี่ยวัดหนองย่างเนี่ยไปมุ่นว่ายังไงฮะน่ะไปสวดกุศลาโอ้ยพอคอยตายตัวท่านไปสวดกุศลาสวดยังไงให้พ่อไปสวรรค์แม่ไปสวรรค์อยากถามกับพ่อแม่เคยถ้าบุญน้ำท่าจะนำบุญเราบ่เคยแล้วไม่เคยสวดยังไงน่ะสวดเท่าไรยังอ่ะสวดบุญฮะน่ะถ้าดินญาติอยู่ในบ้านยังกันจริงๆนะเห็นพาไปตนจุดเลยก็ปลาโดดไม่รู้ว่ายุ่ยแค่ไม่อยากกราบพระจะร้ายยังจะไปสวดหายยังสั่นพูดยังสั่นมีความหมายอย่างคนเกลียดพระเยอะแล้วจะเพื่อบุญในท่านในอย่างจะพาว่าขึ้นแต่ละค่ำกุศลธรรมะหูดังกุศลธรรมะขึ้นอย่างหัวจักบ่บ่หัวจักนี่ดิคันพูดยังเสียจะไปทัวร์ลูกบวชหลานจูงเขามันจูงสนาเนี่ยไม่ต้องบวชลูกหลานบวชมดันชาวบ้านบวชโลดจูงลงไปเยอะจะเอาได้ผูกเอาสลิงผูกสลิงไปฝากผูกดินด้วยไม่ไปมันสบายในวังโพนบ่อบ่มีทางมันนักบาปไปแห้งแล้วจูงหรือไปสวรรค์พวกนี้จูงน้องหลกยังเดียวจูงคือซื้อในบางพระเนี่ยจูงลึบจูงคือซื้อแท้ๆไม่จูงใจจูงซากศพกับป้าซาเขากองไฟซื้อเพื่อจูงในตัวบ้านท่านไม่จูงก็ได้ผู้ยังเสียไม่จูงก็ได้มันจะหามไปแล้วก็ย่อยไปแล้วก็ได้วะบ่ดีใจจูงอยากนี่ยังมันจูงเราบ่ดีขึ้นพวกนี้จูงเราก็บ่ดีขึ้นซ้ำเก่าซ้ำยกทอนใหม่ซ้ำหามทอนใหม่ไปเขากองไฟธรรมดาธรรมดาพระเจ้าอาจีรังวัตยังกายโยสังขารร่างกายเรานี้ไม่นานหนอปัจจวิ่งอธิเสสติอีกไม่กี่วันชั่วโมงก็จะทับถมซึ่งแผ่นดินนี้เมื่อวิญญาณในปัจจักร่างกายนี้ไปแล้วจะเหมือนกันกับท่อนไม้ท่อนฟืนนี่แหละนี่นักความหมายเขาทำกันทุกเมื่อนี่มันทำกันแบบเห็นรูปแบบซื่อๆหรอกส่วนจิตใจนะมันจูงบ่ได้ง่ายๆเลยมันยากอยู่ในขณะที่มีชีวิตอยู่แล้วก็ยังจูงบ่ได้ก็ยังบอกบ่ได้เห็นกันนั่นพยาบาลปีขอรอบประกาศประกาศทำบุญเด้อทำท่านเด้อท่านบ่ได้ยิ่งโอ้โหไปหน้าตาไปไรเฉยๆขันมันท่านในมือกันใจท่านเท่านั้นท่านพ่อบ่แก้เกลือเจ้าของซื้อบ่ดำใจบ่มีคือดำใจบ่มีคือว่าใจบ่ท่านท่านหายแบบธรรมดาธรรมดาแบบเพราะว่าพวกอายคนมือจะว่าหายจะท่านเลยนี่ขันผู้จังซี่เนี่ยให้พระสวดกุศลาดอกร้อยองค์ก็ทำไม่ค่อยหมายสวดเมื่อเที่ยงเนี่ยจะให้ผู้ตายมารับบุญน้ำเด้อสันบ่มีทางก็แล้วกันขณะที่ยังมีอยู่ก็ยังบ่ขวัดกับบ้านอยู่แล้วเนี่ยนะความหมายเห็นบ่พี่หน้าดีขึ้นนั่นบ่เสียสมมุติว่าเอ้าพระกุศลธรรมะกุศลธรรมะเทวามาเนี่ย
ข้อหมายกุศลธรรมะไม่ใช่บาปเพิ่นสวดให้คนมีชีวิตสั้นเป็นธรรมะกระตุ้นเตือนคนมีชีวิตให้รับรู้เอาไว้เนี่ยกุศลธรรมะกุศลธรรมะเนี่ยหมายถึงว่าผู้ตายไปเนี่ยเขาได้ธรรมะได้ยั่งบุญนั้นเขาธรรมะอย่างนั้นเนี่ยได้กุศลธรรมะที่เขาทำบาปอย่างเดียวบาปก็ทำมากอย่างเดียวบุญไม่ทำมากเลยพูดยังไงเถอะนี่คือพูดยังไงแต่ท่านปาบุญไม่ได้ทำมากนี่ก็บาปทำมากอย่างเดียวเมื่อเป็นเรื่องเสียเดียวจะไปเอาบุญให้เขาได้ยังไงเห็นเขาบารับบุญนั่นคือหมายว่าขันพ่อแม่ตายแล้วพากันจูงพ่อจูงแม่ไปสวรรค์เด้อขันพ่อหมายในโบราณคนว่าอันนั้นแมนว่าแมนเพิ่นให้อุบายทฤษฎีให้แก่นักปราชญ์ทั้งหลายได้รับรู้ว่าเมื่อพ่อแม่ตายให้จูงพ่อแม่ไปสวรรค์ค่ำค่ำเนี่ยมันเป็นค่ำใหม่ดิเป็นค่ำเก่าๆสมัยครั้งพุทธกาลในสมัยครั้งพุทธกาลเคยมีค่ำยังสี่ที่กันมีภิกษุหลายรูปที่จูงพ่อแม่ไปสวรรค์ใดนี่พ่อแม่คนตายมาจูงไปสวรรค์ใดก็มีเพิ่นว่าให้บวชลูกเนาะผู้ใดบวชลูกบวชหลานจูงพ่อแม่ไปสวรรค์คนบ่บวชเลยจังซี่ดิมันบวชตังสิคือบวชไม่ได้ว่าบวชจูงคืออย่างคือจูงใจพ่อแม่บ่บ่จูงร่างกายจูงมือยังมีชีวิตอยู่เข้ามาจูงเข้ามาตายคืออย่างเข้ามาตายหมายแบบพ่อแม่เป็นคนประมาทคนประมาทแปลว่าเหมือนกับคนตายนี่นะประมาณโนมะจนโนประทังอะเด้คนประมาทแล้วเหมือนกับคนตายแล้วนี่เขาบอกคนประมาทคือประมาทไม่คุณงามความดีบริสัทธ์ไม่ยังเป็นคนคนซื้อคุณงามความดีบริสัทธ์ไม่แตกไม่ยังถึงกินเงินทองไม่สำคัญสำคัญจิตใจมีคนประมาทจังซี่แหละแปลว่าคนตายขันผู้ยังซี่จูงให้นี่จูงเบื้องบนเนี่ยเมื่อตายก็เดาจนเมื่อตายจริงเนี่ยวะเนี่ยตายก็เดาจูงให้เนี่ยบ่มีทางก็แล้วกันจะสดกุศลร้อยคาบท่านคาบร้อยจบท่านจบกับซ้ำเก่าไม่ใช่หมายยังเลยเมื่อยเมื่อยปากผู้สวดด้วยซี่ก็ดียังได้ค่ายว่าได้ค่าค่ายอยู่เนี่ยค่าเป็นกุศลาได้ค่าค่ายแต่ค่ายคนดีนี่เป็นคนเป็นคนตายไปได้เอาค่ายคนดีนี่ก็บวชจูงพ่อจูงแม่ไปสวรรค์เนี่ยคนนั้นบวชจังสี่คือบวชกันมาแล้วเนี่ยสมมติวางสี่ก็แล้วกันเข้ามาจูงพ่อจูงแม่ไปสวรรค์คือพ่อแม่เป็นคนตายตายหมายว่าเป็นชีวิตเกิดมาบ่เคยทำบุญทำทานอะไรยังแจ๊กเกลือละวัดบ่เข่าพระเจ้าบ่นกเมื่อลูกมีความประสงค์อยากจะบวชเป็นเนรก็ดีเป็นพระก็ดีเนี่ยเพราะเราไม่รู้จะบวชป้าเท่านั้นแหละใจคอยตามลูกด้วยบ้างโอ้ยินดีกับลูกมาลูกบวชนั่นเคยใจสดชื่นขึ้นมากยินดีขึ้นมากแต่ก่อนเนี่ยบ่เคยทำบุญทั้งบาทหยาดน้ำแจ๊กเถื่อเมื่อลูกมาจะบวชเท่านั้นแหละใจฟื้นตัวขึ้นมากทันทีนั่นคือฟื้นใจฟื้นจากความคิดทั่วขึ้นมากแต่ก่อนก็เคยนึกถึงพระถึงสงฆ์เพียบัดนึกถึงมากเด้นี่เมื่อลูกไปเขานาคนำมูนำพวกอยู่วัดอยู่ว่าพ่อแม่ก็ใจสดใสขึ้นมาเห็นลูกเห็นโกนหัวนวลขาวเอซาหั่งพันเตนอุกาสะวันทามิพันเตสิสวดนาคเห็นลูกขันนาคอยู่วัดอยู่ว่าโอ้ใจมันฟื้นขึ้นมากแล้วนี่คือจูงแม่แล้วเริ่มจูงพ่อจูงแม่เข้าวัดเข้าบ้านได้ขณะที่ลูกจะบวชที่นี่บ้านเนี่ยเป็นเที่ยงอายุวัดยืนหน้าท่านบดาบดาก็เริ่มไปให้ลูกกินละเขาเริ่มเขาวัดละนี่คือจูงคือจูงใจแม่เขาวัดได้นี่เริ่มบวชจูงไปแล้วทีนี้เมื่อลูกบวชจริงๆบ้านเนี่ยทีนี้เนี่ยมันที่เด้อคนลูกก็จะบวชโกนผมโกนหางนุ่งผ้าขาวแห่หน้าขึ้นมาเนี่ยพ่อแม่เนี่ยดูสิอุ้มบาทอุ้มผ้าไกรตามหลังลูกเนี่ยออกหน้าลูกน้ำตาไหลเงยเงยยิ้มดีหลายปีตีหลายเกิดเพราะนั่นมันจะบินไปคนหลายที่ไหนมันนั่นเชื่อว่าปีตีเกิดขึ้นในขณะที่เชื่อว่าจูงใจพ่อแม่เข้าวัดหมายถึงว่าจูงใจพ่อแม่ขึ้นสวรรค์แล้วช่วงนี้ใจมีความสุขมากคนเดียวไปมีเข้ามาจูงมันจูงยังสิไม่มันจูงก็เข้าจูงอยู่บ้านเข้าเสมอนี่เมื่อลูกบวชเข้ามาแล้วเนี่ยขม่ามือหนึ่งก็ดีสองมือก็ดีเดือนหนึ่งก็ดีสองนั้นก็ดีเมื่อบวชเข้ามาแล้วเนี่ยพ่อแม่เฮาเนี่ยผู้บ่เคยเข้าวัดน่ะ
จะเริ่มตักบาตรหยาดน้ำลูกก็ตีสี่ตีห้าคนมาเข่านั่นแจ้งเถอะน้อหนึ่งเขาอยู่กับใกล้ตามากตัวเขาซ้ำแขนหัวขาดใจกับมองทางก็ได้ลูกก็มาไปน้อเขาเนี่ยห่วงลูกมีแต่บาดตะมูมากเขาให้ลูกมีแต่บาดน้ำหลังมือใหญ่ๆมากแบบโอ้ยเขาเสียบาดจนสั้นมือเกิดปีติไหลน้ำตาไหลง่ายๆคือคุณร้องไห้คุณต้องค้นมันไปนี่คือว่าจงพอจงแม่ไปสวรรค์แต่ก่อนเป็นคนตายตายไปคนประมาทไม่จนพ่อจนแม่แหละเอามามากพ่อตักบาตรให้แล้วกับแปลงของใส่กระตาใส่ตะกร้าถือเข้าวัดเข้าไหว้ไปสบายท่านมูใดไปไม่มายังกราบไม่เป็นดอกกราบผู้ยังน้อคนแหละแล้วเขากราบเขากราบสามครั้งกราบสามครั้งละมู่หันละกราบไปก็คือละมู่หันละกราบไปโบจะฝ่ายจะไฟยังดอกคือไม่เคยเข้าวัดเข้าไหว้จะเถื่อกราบดีเลยเขากับไปก็รู้จักไปถามมู่มูพระกาบสามพันกับสามนมูไปก่อนบางทีมูกับว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมีกวาแล้วมันไปเรื่อยเอาไปมากก็ได้ไปวัดหน่อยๆเขาก็ได้เขาได้เขาบานมูไหว้พระกวาบาได้รับสินหากวาดมูได้เอามาแก้เขาแก้เขาเนี่ยเห็นมูนอนจำศีลบรรพาบรรพอนจำบรรพะในพรรษาเอานอนวัดนมูเนี่ยการนั่นวันนี้ก็มันก็ได้ยินได้ฟังธรรมะครูบาอาจารย์ท่านอธิบายให้ฟังพวกกันนั่งฟังไปก็เขาจะไปด้วยไปเนี่ยเอาไปมากก็เรียกว่าลูกบ่จะไปจะสุดมากดอกบ่จะไปมาจะไปเทศน์ให้แม่เกี้ยงขนาดนั้นดอกเที่ยงมาบวชอยู่ศาสนาให้พ่อแม่ได้เห็นก็ใช้ได้มีเรียกว่าจูงพ่อแม่ไปสวรรค์ที่จูงแบบนี้มีของจริงนี่ของจริงมีของดั้งเดิมของสมัยขั้งพุทธกายคนทำยังสี่จึงพอจะแม่ไปสวรรค์อันนั้นเนี่ยมันจูบเสมอมันจูบแบบสมบูรณ์เกินไปเสมอเนี่ยมันใส่ว่าไรมันจูบแบบไม่พูดรับตาจูบอยู่สิก็หมายยังอันคนโง่คนบวชลูกกับบวชงูงูคนบวชกับบวชงูงูไม่ได้ฝ่ายจะใครยังอะไรของจริงของแท้บ่คงจะเรื่องนี่แบบประเภทนี้เกินไปมีเข้าไปจูงเข้าไปจูงก็ชี้เนี่ยแนวทางไปสวรรค์ที่จะไหนไปสวรรค์ใดการทำบุญนั่นสิเด้อแนวทางสวรรค์การไหว้พระนั่นสิเด้อแนวทางสวรรค์การรักษาศีลนั่นสิเด้อแนวทางไปสวรรค์การภาวนาจังสิเด้อแนวทางไปสวรรค์มันก็ชี้เนี่ยแนวทางสวรรค์ให้คือจังสิเด้อคือว่าท่าน้ำไม่ศีลไม่ภาวนาไม่อันนี้คือทางไปสวรรค์เพิ่นบอกให้ชี้ข้างให้คือจูงเส้นทางไว้จะได้เรื่องมันถ้าเจ้าที่แล้วบ่อยากนั่นแหละประตูนั่นแหละองค์สิบ่อยากนั่นแหละคนนี้ไปสวรรค์ได้บ่ต้องไปหาความสุขกุศลเมื่อตายไปบ่ต้องหาพระกุศลก็ได้ถ้าคนผู้สิตายไปตายโลกเท่าตายแค่ก็ตายเนี่ยจะไปห่วงไปนรกไปจีบ่ห่วงกันแล้วกันผู้เจ้าที่จะไปสวรรค์โดดเดียวบ่ต้องฟังกุศลกับสวรรค์โดดพ่อจิตออกจากร่างปุ๊บไปสวรรค์โดดไปสวรรค์ทันทีบ่ต้องไปฝึกกุศลเนี่ยมีคนบุญไปทั้งสี่บ่ได้ไปบานั่นมีคอยเล่าให้พิจารณาเบื้องขาขั้นขันร่างกายมนุษย์เท่าเนี่ยเกิดมาแล้วดีที่สุดสำหรับคนจะรักษาคุณงามความดีสร้างบุญกุศลสร้างมนุษย์นี่มนุษย์เท่าเป็นตัวกลางใครจะขึ้นก็สร้างมนุษย์นี่สร้างกุศลมนุษย์นี่ขึ้นสวรรค์ไปทั้งสูงใดใครจะเริ่มตามลงอบายกีก็สร้างมนุษย์สร้างเท่าไปลงอบายกีในโลกใดมีก็ว่าเฮาเนี่ยจะไปเสื้อคนอีกกลุ่มนึงพวกตะโมตมะปรายโนพวกมืดมาแล้วมืดไปหมายก็ว่าคนโบจักศีลโบจักธรรมคนมืดบอดอันนี้บ่ต้องฟังเขาต้องฟังนักปราชญ์บัณฑิตคือโลกเฮามันแล้วก็ว่ามีคน2กลุ่มด้วยกันก็ว่าอเสวนาจะพาละนางปัญญิตานังจาเสวนาคนพาลกลุ่มนึงนักปราชญ์บัณฑิตกลุ่มนึงเราต้องพยายามแสวงหานักปราชญ์บัณฑิตให้มากที่สุดในชีวิตเท่านี้อยู่ให้มีคุณค่าให้มีประโยชน์ถ้าเอาคนพ่านไปน่ายนาแล้วก็เสียกับเสียมันโง่ตลอดมือตายต้องหาเครื่องฉลาดผู้ใดพอจะเชื่อเนี่ยนักสร้างเท่าใดก็ศาสนากับสร้างธรรมะเสมอให้จิตใจเลื่อมใสสัทธาฝักใฝ่ในบุญกุศลมากขึ้นในการรักษาคุณภาวนาปฏิบัติให้มากขึ้นมากขึ้นเดี๋ยวนี้เฮาว่ามาอยู่จังซี่เฮาจะบ่ได้อยู่ตลอดไปด้วยอีกว่ากี่มือกี่วันเดือนปีเขาต้องพัดผ่านหรือตายจากชาตินี้ไป
ขันท้ายไปแล้วเดี๋ยวบ่จะไปจะไปสวรรค์หรือได้ไปกระไรบอกไอ้สวรรค์นี่เสียเสียประโยชน์เสียเวลาเสียเวลาได้สวรรค์โอ้ยโอ้ยโอ้ยผู้ขายย่อมสมัยก่อนก่อนผู้ขายยังนึกวิจัยอยู่ด้วยว่าสวรรค์เนี่ยเย็นก็แล้วกันแต่ก่อนเคยไปภาวนาอยู่ปฏิบัตินี่คณะสวรรค์สวรรค์เนี่ยยังเบื่อยังก็เราก็ได้บ่จะต้องสารมันบ่จะไปก็เจอว่าสวรรค์มึงประโยชน์ได้ยังไปมวนดีสิไปมวนดูสิไปเสียเวลาสิคือไปสวรรค์ไปเสียเวลาไปมวนเพราะการมาขึ้นมึงสวรรค์น่ะความสุขก็ดีล่ะแต่จริงๆจะเป็นมวนเสียเวลาคันตายจริงๆถ้าเกิดไม่เกิดมนุษย์เท่าดีที่สุดเคยสั่งก็ได้มีต่อเนื่อง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 มันก็กินยานั่นแหละมันกินยายาแก้โรคแก้ไข้ต่างๆพอเท่ากินต่อเนื่องแล้วมันหายมันหายไงโรคอันนั้นถ้ากินมาต้นเนี่ยเอากินไปทั้งวันกินไปเนี่ยแล้วก็เศร้าเศร้าเนี่ยแล้วก็ไปเศร้าจะปีบโหดท่านห่างยาไปดูด้วยนานๆกินเม็ดหนึ่งเสียโรคไปหายไงสั่นมันมาต้นเนี่ยกันอันนี้เหมือนกันการเกิดขึ้นมาจะทำถ้าสั่งก็สมบารมีต้อนเนี่ยกันเนี่ยคนนั้นบารมีเต็มในไงท่านะบารมีก็เต็มในไงศีลบารมีก็เต็มในไงบุญต่างๆบารมีทั้งคิดไทยก็เตรียมได้ไงเพราะเฮาสั่งต่อเนื่องสั่งทุกศาสตร์ทุกภพต่อไปถ้าชาติใดได้ไปเกิดสวรรค์แล้วเออวันนี้หมดให้นี่หมดบางต่อเนื่องกันแล้วนี่มันสิ้นมันขาดช่วงแล้วนี่มันขาดช่วงแล้วมันเป็นฝนขาดช่วงให้นี่วันนี้ไปฝนขาดช่วงแล้วนี่คือเฮาทําหน้าเลยอ่ะหันเฮ็ดหน้าเบื้องต้นทําดีขึ้นมาแน่แต่ว่ามาแล่นกลางเดือนด้วยแล่นกลางปีด้วยบัดนี้เข้าตายด้วยบัดนี้นั่นน่ะเพราะฝนถึงช่วงแล้วบ่ดีอันนี้คือว่าเฮาก็ตายไปแล้วคือมนุษย์เกิดมนุษย์อีกคือก็บ่ได้เกิดไปเกิดสวรรค์นั่นแหละมันสวรรค์ถึงช่วงนั้นบารมีไปต่อกันน่ะเสียโอกาสเสียเวลาไปฉะนั้นว่าในยุคนี้สมัยเนี้ยการสร้างบารมีแข่งกันเนี่ยให้แข่งกันไปบ่ว่าแข่งเกิดแข่งตายแข่งกันนี่สร้างบารมีแข่งกันว่าเฮ็ดจังได๋เฮาจะหนีจากโลกนี้ไงก่อนกันเดี๋ยวนี้มันก็บ่มนุษย์เฮาทั้งหมดเนี่ยเป็นลักษณะว่าเป็นผู้อยู่ในสัมภาวะอันเดียวกันเรื่องอันเดียวกันโลกอันนี้เป็นเรื่องเป็นสำหรับว่าเป็นคนเรื่องหนึ่งที่ร่วมกันเรื่องสี่เดี๋ยวนี้เรื่องมันแตกแล้วเนี่ยเรื่องก็ท่อแตกแล้วคนทั้ง60 ล้านคนทั่วโลกเนี่ยในเมืองไทย60 ล้านคนเนี่ยกำลังสัมภาวะแตกร้อยอาร์มยังในมหาสมุทรเนี่ยร้อยแค่มหาสมุทรทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งหมดร้อยแค่อยู่เนี่ยให้คิดแต่ว่าร้อยแค่เข้าคนหนึ่งในจำนวนนั้นเฮาคนนึงไม่ใช่ว่านั่นแล้วเฮาจะเอาไผบัดนี้เฮาจะเอาไผเฮาต้องเอาเฮาก่อนเฮาต้องเอาเฮาก่อนเฮาต้องร้อยหาฟังฟังด้วยใจเฮาต้องหาเองบัดเฮาต้องหาเองฟังให้คุณนอกสังคมร้อยถามให้ฟังโดดคุณฟังให้ได้อย่าไปค่อยกอดพ่อกันตายยังไม่นำตายก็ตายเดียวๆท่านอันนี้ก็ผัวกับตัวอันนี้ก็เมียกับตัวกอดข้อใจแน่มหาสมุทรเอากอดบังมันแต่มันจะกอดจะมือวันเดียวก็เต่าจมตายทั้งสองคนนั่นแหละเนี่ยนี่ร้อยแค่การหัวต้องเสียเขาต้องขึ้นฟังให้ได้คุณเมื่อขึ้นฟังได้แล้วยังคอยจะซอยมือจังเสื่อมโยนลงไปเอาดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาอังสี่ก็ผู้ดึงคนขึ้นจากน้ำคนนั้นต้องเริ่มจากน้ำก่อนมันค่อยดึงได้ดิคันดึงนี่นำต้องการดึงขึ้นมาดึงมาขึ้นท่านกันจะหันละชาวบ้านนำแปลว่ายันนำนำแปลว่านำตันหาแปลว่าความหลักแปลว่าความใส่ชาวบ้านนาทีตันห้าสมานาทีแม่น้ำเสมอด้วยตันหาไม่มีนี่คือว่าตันหาคือความมาเช็ดโลกอะไรโตก็ได้ทำการคือตันหาผู้ยิ่งก็ดีผู้ชายก็ดีโตขึ้นมาในข่าวขายของตันหาด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยปัญหาตัวนี้แหละใครตัวเกี่ยวแล้วคือใครจะขึ้นน้ำก้อนกันมันต้องสร้างบารมีขึ้นบารมีมันตัวกำลังด้วยกำลังภาคขึ้นภาคล่อยขึ้นฟังให้ได้เดี๋ยวนี้เรียกว่ามันจะมาสร้างบารมีหาคนทั้งโลกแข่งกันหาสร้างบารมีก็เฮ็ดเจ้าไหนเขาจะหนีจากโลกได้ก้อนกันว่าจังซี่นี่คือว่าสำลักนักปฏิบัติภาวนาต้องหาจุดนั้นหาว่าโลกอันนี้ซ้ำมีโลกอันนี้ซ้ำมีเขาเนี่ยจะอยู่อีก100 ปี 1,000 ปี 1,000,000 ปี
ร้อยครับท่านครับกว่าเท่าเก่าด้วยเนี่ยโลกนี้บ่เกินจากนี้ไปมันจะพิจารณากว่าให้ยังหนีจากโลกไปก็ต้องสร้างบารมีภาวนาไปเด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นบ่ต้องค่อยบ่ต้องห่วงเพื่อนบ่ต้องห่วงผัวบ่ต้องห่วงเมียบ่ต้องห่วงลูกห่วงหลานใจเป็นจังซั่นส่วนกิริยาบ่เป็นหยังทำตามเดิมทำตามเดิมมันเฮาเป็นพอค่อนจังซั่นกิริยาที่มีต่อลูกต่อเมียเอาทำตามเดิมมันขึ้นหน้าที่ทำตามเดิมแสดงความรักต่อเมียต่อลูกให้มันสมบูรณ์แบบเต็มที่มีผู้ชายก็แสดงออกเรียกว่ากิริยาส่วนใจน่ะพยายามฝึกอยู่เสมอเสมอว่าอีกบ่กี่มื้อบ่กี่วันต้องตายจากกันนี่ลักษณะคือผู้ยิ่งก็เหมือนกันแต่ภาวนาบ่ได้ว่าผู้จะหนีจากโลกเนี่ยมันต้องรู้จักโลกแล้วก่อนว่าโลกเป็นจังได๋มันทุกข์จังได๋โลกอันนี้ท่านผู้ใดเห็นโลกว่าเป็นทุกข์เห็นโลกว่าเป็นโทษเป็นภัยแล้วน่ะผู้นั้นจะหนีจากโลกได้หนีให้ไกลได้ผู้นั้นก็ยังถือว่าโลกเป็นนาอยู่นาอาศัยนามนต์น่ะยิ่งจังสิแล้วกันขึ้นบ่ได้ก็แล้วกันไปใช้บ่ได้ห่วงกันเนี่ยก็ผัวห่วงเมียเมียห่วงผัวห่วงลูกห่วงหลานห่วงเงินทองกองสมบัติอยู่นี่เห็นบ่ห่วงอยู่สิบ่มีทางความห่วงอะไรนี่น่ะเป็นตัวใหญ่เรียกว่าอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นความผูกพันต่อกันต่างๆนั่นคือมาเกิดกับโลกอันนี้มันต้องฝึกใจฉะนั้นแต่คนเฮาเนี่ยถึงว่าถึงจะเป็นครูหัวบารมีครูบารมีกันมาหลายชาติก็สร้างไม่ทันก่อนแต่สันผู้ผัวได้สร้างบารมีมากมาเกินเร่งมันมีท่านเรื่องหนึ่งที่พูดบ่อยฟังมีคนคนหนึ่งพูดง่ายๆสิล่ะผัวเมียร่วมกันเป็นผู้ว่ายินดีกับศาสนานำกันนั่นคือก็จริงแต่ผัวเมียนั้นมีความยินดีหน่อยผู้ผัวน่ะยินดีหลายกันสามคนนำความดีในการรักษาศีลพยายามรักถ้าศีลภาวนาปฏิบัติเป็นต่อเนื่องเรื่อยๆ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 ผู้เป็นเมียกับทำแน่บ่ทำแน่ทำหน่อยๆจะจ้องจุดจุดโยงสั่นเล่นๆหัวหัวโยงสั่นเอาไปมาพูดผัวก็ตั้งใจทำจริงๆเมื่อทำไปแล้วผู้ผัวได้กำไรตายกลัวได้บุญมากกลัวผู้เมียได้บุญหน่อยลงทีนี้เมื่อตายไปแล้วเมื่อตายไปเมื่อว่าเกิดใหม่บ้างเมื่อเกิดใหม่เอาล่ะทีนี้แต่ยังพอนากันอีกอยู่หันละพอนากันอีกอยู่ถึงจะมีความรักกันก็รักจริงอยู่หันละแต่นี่ส่วนหนึ่งคือบารมีเป็นตัวพักดันให้พระธาตุจากกันได้พระธาตุจากกันเพิ่งอยากบวชเป็นส่วนใหญ่เพิ่งอยากภาวนาเป็นส่วนใหญ่ละขนาดเลยมาไปมากก็ได้บวชจริงๆบวชตั้งใจภาวนาจริงๆนี่คือบารมีคือตั้งเป็นผัวถึงเข้มแข็งตัวเอาเรียกปล่อยให้ไม่ออกคือบารมีเก่าก็ทิ้งกับโลกนี้ไปหาผัวใหม่ต่อไปเถอะจางบารมีต่อผัวใหม่ต่อไปนี่ละขนาดที่ว่าคนเฮาเนี่ยบ่แน่ในชาติก่อนๆเคยเป็นคู่หัวตัวเมียกันมากกว่าจริงแต่ว่าชาตินี้ห่างกันห่างกันได้ผู้ใดสร้างบารมีเต็มก่อนผู้นั้นไปก่อนผู้ใดสร้างบารมีซะผู้นั้นไปซะหรือบ่สร้างบารมีเลยบ่ได้ไปเลยบัดนี้เบิ่นได้ก็บอกว่านี่สําอึ้งตกสร้างตกหนองกันไปขึ้นบ่ได้นี่คือความผูกพันความยินดีนี่ว่าคนเฮาจังว่าโลกเฮาอยู่ทุกมื้อทุกมื้อเนี่ยเป็นที่ว่าสถานที่ประเภทบุญกุศลเฮาต้องมาสั่งสิบ่ต้องมาสั่งบาปแข่งกันมาสั่งบุญแข่งกันเดี๋ยวนี้เฮามาหาเงินหาทองแข่งกันนะจ๊ะถ้ามาหาเงินหาทองแข่งกันเฮาต้องหาให้เต็มที่นี่เฮามาหาเงินหาทองเฮาว่าหาบุญแข่งกันต้องหาให้เต็มที่เอาเต็มที่ที่ที่เฮามีอยู่นี่จะบ่ให้เสียไปเสียประโยชน์วันคืนล่วงไปล่วงไปชีวิตก็ผ่านไปผ่านไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่บุญกุศลเราพร้อมหรือยังทำพอตัวเดียวหรือยังถ้ายังไม่เข้าจะทำเต็มที่นี่ตายก็ตายนะตายเพื่อบุญไม่เป็นไรนี่เราที่จะต้องตั้งใจยังสั่นนี่คือว่าให้ความคิดความเห็นกันไว้เรื่องว่ากุศลธรรมะในคนตายต่างๆเนี่ยเข้าเนี่ยอย่าจะห่วงกุศลจากพระอื่นจะมาสวดกุศลให้เฮาสวดเฮาเองเฮาทำเฮาเองกุศลเฮาไม่ต้องสวดเฮาดอกคือทำดีอย่างเดียวนะคือกุศลธรรมมาแล้วทำอย่างเดียวนี่คือว่ามนุษย์เฮาจะไปสร้างผู้อื่นผู้อื่นมาทำสร้างเขาทำหัวเขาจำเป็นนั่น
ในยุคนี้สมัยนี้มันก็ฟาดฝนเท่าเนี่ยตัว5ชุดท้ายเนี่ย5ชุดท้ายงวดชุดท้ายจังซี่เฮาต้องเตรียมไห้เตรียมองค์เตรียมน้ำกระถางมารับบุญให้เต็มที่ฝนเต็มที่ก็แล้วกันถ้าฝนตกถ้ามันไหลลงไปพื้นดินเนี่ยหายไปเลยจังซี่เด้มันหายไปเลยเฮาต้องเอาเต็มที่น้ำเอาทุกยศทุกอย่างก็แล้วกันนี่เหมือนกันที่เฮาเกิดมาแล้วน่ะจะเสียเปล่าแม่เสียเปล่าวันคืนผ่านไปผ่านไปเอาบุญทุกมื้อเอาบุญทุกชั่วโมงเอาบุญทุกวันย่อยขาดบุญได้ละมือละมือนี่เฮามาสร้างบุญตัวเองถ้าผู้ได้สร้างบุญอยู่องค์สิมันก็เฮาเงินเก็บเงินเก็บบ่เท่ากันเก็บได้เงินมันได้มันทําได้เหมือนกันนี่ขอให้ว่าพยายามปฏิบัติสร้างวิให้มากขึ้นก็แล้วกันนี่สิเรียนในศาสนาพุทธเฮายังมีช่วงเนี่ยอีกบ่กี่ปีข้างหน้ามันก็หมดจากโลกในศาสนาพุทธของเฮาอีก 2,461 ปีข้างหน้าเนี่ยศาสนาพุทธเฮาจะหมดจากโลกนี้ไปลูกต่อไปจะพระสงฆ์ของเจ้าจะบ่คือเก่าได้บัดนี้บ่คือเก่าเด้คือว่าไม่ได้การรักษาศีลการภาวนาปฏิบัติก็บ่คือเก่าบ่คือยุคนี้สมัยนี้ดิในยุคต่อไปประมาณอีก 1,000 ปีข้างหน้าประมาณว่าถึง 1,000 ปีในช่วงนี้น่ะพระจะบ่ลงถึงซี่ล่ะเอาผ้าน้อยมัดหอยหัวก็เป็นผ้าได้เอาผ้าน้อยพันมือก็เป็นผ้าไปสั่นดิพวกเราดูเป็นนั่งสั่นเพราะความมันจะหน่อยลงคนอยู่บ่จักบัดแต่ว่าศาสนามากเกินว่าได้เสื่อมเสื่อมลงเสื่อมเสื่อมลงนี่คำว่าเสื่อมนี่คำว่าเสื่อมนี่คนเสื่อมจากศาสนาคนบ่ไฟใจศาสนามีเพื่อนนักกระดาบมันค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าวัดบ้านวัดตายเป็นหนังสือมัดทั่วโลกคนนี้ยกตัวอย่างเรื่องวัดตายขนาดเท่าไหร่ตั้งแต่ก่อนหลวงพ่อทุ่นครับเนี่ยเพื่อนห้องอยู่คนนั้นก็หนีปวดด้วยกันแล้วกันปีนั้นเกือบ30วงพระเนนยี่แปดยี่เก้าเนาะประมาณนั้นเต็มสระอึดไปเลยพระเนนไล่สมัยก่อนไม่แต่ผู้ต่างอกต่างใจบวชจริงๆวันนี้คณะสัทธาญาติโยมรักษาศีลกินแปดได้ละแปดโทษโทษโทษเกือบร้อยอ่ะรู้ไหมบางศีลเนี่ยเกือบร้อยก็แล้วกัน50เป็น70 80เป็นร้อยนะนักศีลภาวนาปฏิบัติตามบรรทัดในคนกรเป็นเรื่องสั่นมันโดนนี่รักไปบ้านพระรักไปเวียนวะแต่เวียนกันนะวัดไซนาเนี่ยก็คือเขาบอกว่ารักไปว่าตัวบอกด้วยคนบอกก็จะไล่เพื่อนด้วยแต่ว่าตัวจริงรักไปเวียนของจริงคนหน่อยขันเตว่าหลวงพ่อทุ่นคนจะไปเพื่อสั่นคนจะว่าข้อยี่ขันก้อนมันจะไล่เพื่อนมันจะของจริงจะไม่หัวจักกันเพื่อจะหาไปว่ามันขาดในเดือนว่ามันขาดโอ้ยยำ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 กันโอ้ยจะเสียด้วยคนทิ้งวางมันเลยตัวนี่วะวัดเทนาเนี่ยวะทิ้งวางมันเลี้ยวให้เนี่ยวะแต่ก่อนเต็มวัดเต็มว่าคนจะเห็นเนี่ยฟ้อนแต่วันยังคือไส้วันไปเต็มวัดเต็มว่าเป็นร้อยวันนี้จะคนเมื่อนั้นพอเศร้าวอวันมันต้องเศร้าไปเราต้องส่งให้น่าคิดว่าตอนนี้เมื่อนั้นมีขึ้นรักไปเบิ้งขันเราข้าวเซนกับเนี่ยหัวซ่าคนเนี่ยนั่งไหมเนี่ยพระองค์พระสามที่องค์เนี่ยเท่านี้เงินเท่าไรในภาษาดิเนี่ยทำนี่วันเดียวเราภาษาพระองค์ล่ะออกภาษาเดียวคนหนึ่งนี่สองพุทธรูปเลยตอนนี้เดี๋ยวมันหน่อยไปน่ารอไปมีความแตกต่างกันในวาต่อไปเนี่ยภาพก็จะหมดไปหาผู้สืบทอดศาสนาก็ยากขึ้นยากขึ้นทั้งย่อมทั้งพระไปด้วยกันร้อยๆอย่างที่มดต่อไปเฮาจังว่าในช่วงนี้เฮาต้องพยายามเข้มขึ้นเข้มแข็งขึ้นตั้งใจมากขึ้นพยายามกับอาจารย์เขาทำดีอย่างเดียวนี่มันบ่แน่ดอกมันพาต่อไปอาจจะร้อยไปก็ได้แล้วไปบ่อยู่ไงมึงก็ลากันแหน่หาเวลาร้อยเบิ่งวันพระอีกหาวันพระเบิ่งวันพระตัวสำคัญอยู่นี่แหละโอ้ไม้ม่วงเว้ยเนาะเลื่อนมาเลยกาเอาไปหิวเขาเนาะในแรกคนก็ต้องพ่วงคนแหละแต่บ่ฮู้กินยิ้มกันยังเมื่อนี่ดีมีอย่าบ่ฮู้อ่ะเขามาท่านน้อยยังเมื่อนั้นก็จะแซ่บเอาละป่ะนี่เนาะเอากราบซะเกิดนานเมื่อคืนเป็นนางรถพยายามสันนิโฟส่วนหนึ่งฉันก็ไม่อยู่เหนื่อยเลยไม่ลงมาเมื่อคืนเนี่ยเหนื่อยนางรถ
ยิ่งแก่มาก็ได้ยิ่งเหนื่อยยิ่งหนึ่งก็เหมือนกับว่าไม่ได้นั่งรถบ่อยๆไม่เคยท่านหลวงปู่จะคุณทำธรรมไตรโลกาจารย์อายุเกือบ90ปีนั่งรถไปไหนมาไหนได้สบายสบายหลวงปู่เหรียญก็เหมือนกันปู่คำพองก็เหมือนกันนั่งรถจากกรุงเทพอุดรกรุงเทพไปอย่างนั้นแหละแต่หลวงพ่อทูลไม่ไหวนั่งแค่เมื่อวานก็เหนื่อยแล้วไม่นั่งนานไม่เคยนี่คิดเหมือนกันจะไปภาคเหนือเนี่ยนั่งยาวเหมือนกันนั่งยาวเหมือนกันเมื่อคืนโทรไปหาโยมพิสมัยที่ชุมแพที่14ไปฉันด้วยนะว่าฉันรับต้อนรับอย่างไรโตเขาถามเลยเขาคือจังหวัดอำเภอชุมแพฉันที่นี่ภาระหน้าที่ของพระธรรมดานะมันยิ่งแก่มาก็ยิ่งภาระมากขึ้นก็เหมือนน้องตาบรรดาเรานั่นแหละน้องตาบรรดาฉันรับภาระมาตั้งแต่โอ้ยาวนานยาวมากนานมากจนถึงปัจจุบันในแขกยังหนาแน่นอยู่ยังเพิ่มขึ้นขึ้นไปนี่ยิ่งแก่สังขารร่วงโรยมาเท่าใดก็การรับภาระหน้าที่ก็ต้องมากขึ้นเพิ่มขึ้นไม่ต้องเหนื่อยเหมือนกันแต่ก่อนอาตมาเองก็คิดเหมือนกันนะบางทีก็อะไรท่านหลวงตาบรรดาก็บ่นให้หลวงปู่ขาวฟังบ่นเรื่อยไปก็ได้บ่นที่นั่นก็เหนื่อย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 รับแขกแต่มาก็มาถึงอาจารย์วันเหมือนกันอ่ะเหนื่อยไม่มีคำว่าองค์ไหนจะไม่เหนื่อยรับแขกเหนื่อยทั้งนั้นตัวเองก็ยังเสื่อยอยู่เหนื่อยคืออะไรไม่รู้เพราะว่ามีแขกตอนนั้นไม่มีแขกเฉยๆพอมาถึงตัวเองเข้าซะนี่รู้สึกว่ามันเหนื่อยจริงๆอ่ะบางทีแขกมามากๆมันก็จะเด็กเดินต่อหน้าต่อตาหนีเลยนะมันเหนื่อยไม่อยากจะกลัวอะไรเลยต้องสู้เลยแต่ก็สู้กันไปขนาดคือหินใจส่วนคณะที่มาทางไกลเขาตั้งหน้าตั้งตามาแล้วก็ต้องรับเขาหน่อยเท่านั้นเองจะเป็นเหนื่อยเหมือนกันนี่ไม่คิดเหมือนกันเลยนะถ้าว่าหมดท่านหลวงตาไปแล้วนะต้องช่วยต้องรับภาระหนักหนักหาจะอะไรมาแบ่งเบาเนี่ยน้อยมากแบ่งเบาน้อยมากแต่ก่อนยังมีผู้หลักผู้ใหญ่ท่านสมัยที่หลวงปู่ขาวหลวงปู่อ่อนหลวงปู่เทศหลวงปู่ชอบยังแบ่งกันนะแบ่งไปนู่นไปนี่เดี๋ยวนี้มันตกมาเข้ามาเข้ามาอยู่ตกหลวงตาบรรดาองค์เดียวเลยหนักเป็นพิเศษในยุคขณะนี้หนักเป็นพิเศษเลยแต่หลวงปู่เดือนท่านก็ไม่อยู่วัดอ่ะไปอยู่กรุงเทพมาอยู่วัดคืนเดียวไปกรุงเทพ7วัน6วันกลับมาวัดวันคืนเดียวกลับกรุงเทพอยู่เนี่ยคือแขกที่นี่ท่านไม่เคยรับหลวงปู่เดือนรับกรุงเทพแทนแต่มันหนักหลวงตาบรรดาหนักตัวนี้มีช่องเปลี่ยนที่อุดรน้องคายหนักตัวนี้แต่ก่อนนั้นพ่อทูลกับบางหลังครูบาอาจารย์อยู่แต่มันไม่สบายสบายแต่มาครูบาอาจารย์เนี้ยหน้าหายไปแล้วก็ต่อสู้กันนะต้องเหนื่อยในวันนี้เป็นวันที่พวกเราทั้งหลายได้สมัครสมานสามัคคีที่สื่อสารได้ว่าทุกปีที่จะต้องมารวมตัวกันที่วัดป่าบ้านคอในปีละครั้งคือลักษณะเป็นอุบายวิธีที่คารวะตามแบบอย่างครูบาอาจารย์ท่านทำมาการแสดงมุทิตาธรรมที่ทำอย่างนี้ดูจะเริ่มต้นจากท่านหลวงพ่อใหญ่ท่านเจ้าคุณธรรมไตรโลกาจารย์ท่านริเริ่มมายาวนานสมัยถึงไม่รู้นานปีมาได้แหละ40ปีแล้วท่านยังพาลูกพาหลานพาพระเนนเฉินซีต่างๆทำกันวิธีนี้เป็นทางที่ดีเพราะว่าแต่ละปีแต่ละปีถ้าไม่มีผู้นำ
ให้โอกาสให้ช่องทางแล้วเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าไปที่ไหนไปอย่างไรจะไม่เข้าใจทีนี้ทุกปีที่ผ่านมาที่วัดตามันข้อเราก็ดีหรือเขตอำเภอบ้านผือก็ดีรู้สึกว่ากระเตื้องหรือดีขึ้นหรือจะว่ารวมกลุ่มรวมก้อนกันดีความสมัครสามัคคีต่อกันจะเพิ่มขึ้นมากขึ้นตัวทุกปีตัวอย่างปีนี้เราจะว่ามากกว่าปีกายนี้ปีหน้าจะมากกว่านี้ไปอีกลักษณะอย่างนี้นี่คือว่าคนรู้จักคุณค่าในการบำเพ็ญกุศลในการสร้างสรรค์ในการสร้างคุณงามความดีในความสมัครสมานสามัคคีทีนี้การจะทำคุณงามความดีได้อย่างที่เราทำกันขณะนี้ต้องมีผู้นำถ้ามันมีผู้นำแล้วน่ะจะให้ลูกโคทั้งหลายไปเองน่ะไปลำบากมันจะมีหัวหน้าโคสักตัวหนึ่งเป็นหัวหน้าทีมเสียสละประกาศให้เพื่อนฝูงพระเนนทุกวัดและคารวะญาติโยมทุกหมู่บ้านให้รู้จักว่าการไปสมาคารวะครูบาอาจารย์นี้ได้ผลดีอย่างไรมีคุณค่าอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรหลายคนที่ไม่เคยมาก็จะได้มาบุคคลที่มาแล้วก็จะมีความเลื่อมใสศรัทธามากขึ้นอันนี้เป็นจุดเด่นสำหรับพวกชาวพุทธทั้งหลายอันดับแรกก็เพื่อให้เกิดศรัทธาความเชื่อด้วยความเคารพต่อครูบาอาจารย์นั้นเอาไว้ก่อนเมื่อเราเชื่อต่อครูบาอาจารย์มีความเคารพต่อครูบาอาจารย์แล้วก็เหมือนกับว่าต่อไปเราจะอาศัยที่ว่าศึกษาธรรมะระลึกลงไปอีกว่าการเชื่อครูบาอาจารย์เพียงอย่างเดียวนี้ยังไม่พอเพราะครูบาอาจารย์นี้จะเป็นทักให้เรากราบไหว้ทุกวันนี้มาจากอะไรเพราะมาจากการศึกษาในพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าศึกษาเรื่องไว้อีกว่าสมัครพุทธเจ้าเป็นอย่างไรอีกเราจะรู้จักที่มาของศาสนาพุทธของเราเออมาจากพุทธศาสนาคือพุทธเจ้านั่นเองทีนี้เมื่อเราได้ศึกษาแบบนี้กับครูบาอาจารย์ก็ได้ให้ความแนะนำที่แนวทางผิดถูกให้เราเราก็ได้เข้าใจการเข้าใจอย่างนี้นี่เองที่ว่าใจเราแต่ก่อนไม่เคยหนักแน่นในศาสนาเท่าไหร่แต่บัดนี้ก็เกิดความหนักแน่นขึ้นมาแล้วนี่เพราะอะไรเพราะเรามองเห็นเหตุเห็นผลและมองเห็นภาพพจน์ทางที่ดีกับหมู่คณะเพื่อนฝูงของเราใจเราแต่ก่อนเคยหันเหไปทางโลกทางสงสารหลงตัวลืมตัวตลอดเวลาแต่วันนี้เราทางโลกเราก็ผ่อนตัวลงทางโลกอ่อนตัวลงแต่วันนี้พยายามมากอบโกยธรรมะให้มากที่สุดที่จะมากได้นี่แหละว่าเป็นสวดกุศลากันใหญ่เขามากุศลาธรรมะอกุศลาธรรมะที่เราสวดเวลาคนตายกันเล็กๆกันน้อยๆเป็นอุบายเพียงสื่อสารกันนิดเดียวเองเท่านั้นเองที่เราทำกันลักษณะอย่างนี้เป็นลักษณะว่าเป็นวิธีการสวดกุศลากันใหญ่นี่เขากันของจริงให้กันอย่างนี้การสวดกุศลากันใหญ่คือสวดให้บุคคลที่มีชีวิตอยู่มากุศลาธรรมาน่ะคือว่าทำกุศลทำมาให้ตัวเองให้หมดคือยังมีวิธีทำอย่างไรทำทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องทำเองเราไม่ต้องไปอาศัยพระผู้หลักผู้ใหญ่ใครก็แล้วแต่อย่าไปหวังกุศลากับคนอื่นเราจะสวดกุศลาเกิดตัวเองว่าเรามีความฉลาดไหมเรามีความรอบรู้ไหมมีความเข้าใจธรรมะไหมเราพยายามสวดตัวเองอยู่เรื่อยๆสวดกุศลตัวเองอยู่เรื่อยๆนั่นคือบ่นพันนุภาวนานี่ว่าการมาเป็นกุศลนี่ว่ากุศลธรรมมาคือสวดให้คนที่มีชีวิตอยู่นี้ได้ส่วนคนตายนั้นวันนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราอยู่กันทุกวันเนี่ยอันนี้เป็นธรรมะอีกก้อนหนึ่งเป็นก้อนใหญ่ที่นั่งตรงหน้าของเรานอนหน้าห้องเราเนี่ยนี่คือเป็นก้อนธรรมะที่ฝากเอาไว้เขาเรียกว่าธรรมทูตคนตายที่มาเนี่ยว่าเป็นธรรมทูตทูตะแปลว่าผู้ส่งข่าวส่งข่าวอะไรส่งข่าวธรรมทำอะไรคือสัจธรรมนั่นเองคำว่าสัจธรรมแปลว่าอะไรแปลว่าความจริงความจริงแปลว่าอะไรแปลว่าความตายนี่ถ้ารู้จักความตายหรือคนตายเนี่ยนี่คือความจริงของคนมันมีความจริงสุดท้ายเท่านี้ชีวิตแต่ละชีวิตเกิดมาแต่ละชาติแต่ละภพที่ผ่านมาในอดีตทุกคนเคยเป็นมาแล้วเคยผ่านมาแล้วแล้วก็เคยตายมาแล้วเช่นเดียวกันเมื่อเราตายมาในอดีตก็เหมือนกับตายในปัจจุบันเดี๋ยวนี้การตายในปัจจุบันนี้จะเหมือนอย่างไรก็เหมือนผู้ที่นอนอยู่ในหีบศพขณะนี้นั่นเองเราลักษณะเช่นเดียวกันเมื่อจิตใจของเราออกจากร่างไปแล้วเนี่ยจะเป็นลักษณะอย่างนี้เหมือนกันทุกคนมีแต่ว่าการเกิดมาชีวิต
าชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งนะถ้าจะหาสาระของชีวิตของเราได้ต้องมีการบำเพ็ญกุศลบำเพ็ญประโยชน์แก่ตัวเองให้มากที่สุดที่จะมากได้ฉะนั้นเรียกว่ากุศลธรรมะคำว่ากุศลธรรมะเนี่ยส่วนมากคนทั้งหลายจะเข้าใจว่าเวลาพ่อแม่ตายหรือลูกหลานตายแล้วก็จะมนต์พระคุณเจ้าหลวงพ่อหลวงตาไปสวดกุศลาเพื่อส่งวิญญาณของคนที่ตายนั้นไปสวรรค์อันนั้นเป็นความคิดลอยๆเท่านั้นเองเป็นความคิดลมๆแรงๆเป็นความคิดลอยๆเท่านั้นเองเอาเนี่ยไม่ได้คนที่ตายไปนั้นจะไปสวรรค์จะไปนรกไม่เกี่ยวกับกุศลาที่พระสวดเลยดูดีนะฟังดีคนที่ตายไปแล้วเนี่ยจะไปนรกไปสวรรค์ไม่เกี่ยวกับกุศลากับพระที่สวดนั่นเลยหน้าที่ของพระเป็นเพียงอุบายวิธีให้คนเกิดความยินดีเลื่อมใสในที่ในที่ที่ทำมีชีวิตอยู่นั่นเองไม่ใช่ว่าจะสวดให้คนตายไปสวรรค์ได้ไม่มีคนใดจะสวดกุศลาให้คนตายไปสวรรค์ได้นอกจากคนผู้นั้นได้สร้างคุณงามความดีไว้ก่อนเท่านั้นเองถ้าสมมติว่าคนนั้นมีการทำชั่วโดยกายวาจาใจทุกๆแต่การนานาชนิดอยู่แล้วเนี่ยจำนวนพระไม่ต้องแค่ประเทศผือของเรามนทั่วประเทศไทยจำนวน 300,000 รูปมาสวดพร้อมกันให้คนทำชั่วไปสวรรค์ไปเดี๋ยวไม่ไปไม่ได้ไม่เกี่ยวกุศลาในการคนสวดไทยแต่กุศลาที่ไปสวรรค์ได้เป็นกุศลาที่คนแต่ละคนทำเอาเองขณะยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นเองนั่นคือกุศลาไปสวรรค์คือเราทำเองไม่ใช่อาจจะคนอื่นสวดให้นอกทั้งหลายที่ทำกันทุกวันเนี่ยทำเป็นพิธีให้รู้จักพิธีแล้วนั่นเองเราอย่าไปหลงพิธีส่วนนี้ถ้าคนจะไปสวรรค์ที่ไหนถ้าไปสวรรค์ถ้าคนสร้างคุณงามความดีเอาไว้ดีแล้วเนี่ยไม่จำเป็นจะมีพระสวดกุศลาไม่เกี่ยวกับเลยเมื่อจิตวิญญาณเราจะล่างทุกข์จะไปทันทีสวรรค์อย่างนี้ไปตรงนั้นเดี๋ยวนี้คนที่มีบุญมีกุศลส่วนตัวแล้วเดี๋ยวนี้พวกเทพบุตรเทพดาสวรรค์ต่างๆเขาเตรียมรับเขาคอยรับไปแล้วเขาแย่งกันท่านไปคนไหนจะไปสวรรค์นี่มีแย่งกันคนนั้นจะไปท่านตาจาจูมบ้างคนนี้จะไปดาวดึงบ้างยามาบ้างนาวดึงบ้างมันแย่งคนแย่งกันคือแย่งเอาคนมีบุญมีกุศลไปอยู่สวรรค์ใครก็ต้องการเนี่ยถึงว่าถ้าท่านดีไปแล้วเนี่ยไม่จำเป็นจะสวดกุศลาก็ไปสวรรค์ได้นี่คือว่าการสวดเป็นพิธีเท่านั้นเองไม่ว่าเราอย่าหลงพิธีแบบนี้แต่ที่ว่ากุศลธรรมาเนี่ยมันก็บอกพ่อแม่ตายไปแล้วเนี่ยเอาลูก2ปี3ปี10ปีหรืออะไรก็แล้วแต่มาบวชโกนผมเรามานุ่งผ้าเหลืองมาบวชทำท่าเอาไหว้สายศีลมาจูงจูงไปสวรรค์นั่นคือพิธีจูงเป็นพิธีเขาทำไปเพื่อว่าให้นักปราชญ์รู้ให้นักปราชญ์ได้ดูว่าการทำอย่างนี้ไปสวรรค์จริงไหมที่เอาข้าวตัวเรามาคั่วไฟคั่วเป็นข้าวตอกหรอกพากันหวานไปตามทางไปหวานไปถ้ามีคนถามว่าหวานทำไมก็หวานไปว่าถ้าไม่หวานมันไปผีมันไปนั่งคันหามันหนักคนหามหนักเกินไปถ้าหวานเข้าตอกไปแล้วผีกระโดดมาแย่งกันกินเนี่ยมันก็เบาไว้ที่เหรอวะนี่คือนักคนพูดกันก็อย่างนั้นก็เลยหวานกันไปคือไม่เข้าใจแต่ถ้าผู้มีสติปัญญาที่ดีเห็นพฤติกรรมอย่างนี้ทำอย่างนี้เขาจะตีความหมายในทันทีว่าข้าวตอกที่เขาหว่านไปนี่ดูที่ว่าแต่ก่อนหน้ามันเป็นข้าวอะไรก็เป็นข้าวเปลือกไม่ใช่เหล้าเรานั่นแหละข้าวเปลือกที่เหล้าเราเนี่ยที่เราห่อถ้าว่าข้าวส่วนที่เราเอามาคั่วน่ะถ้าเราไม่คั่วล่ะเอาไปหว่านตามพื้นดินทั้งมีโคลนมีตมขึ้นเฉยๆไว้นิดหนึ่งข้าวตัวนี้ก็จะเกิดเป็นต้นต่อเนื่องกันไปเป็นพันต่อเนื่องกันไปได้แต่ถ้าข้าวเปลือกส่วนนั้นเอามาคั่วไฟเสียให้มันดับเสื้อคันเสื่อไปเสียแล้วข้าวตอกส่วนที่มันเป็นข้าวตอกกันมาหวานดีเนี่ยมันเกิดไหมเนี่ยในความหมายนักตามันเกิดไหมก็ไม่เกิดอันนี้ชั้นใดธาตุขันของคนที่ตายไปแล้วทั้งหมดนั้นจะไม่มีการเกิดอีกชั้นนั้นเมื่อตายไปแล้วเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกทั้งหมดนั้นจะหมดสภาพไปในพื้นดินดินน้ำไฟทั้งหมดจะไม่มีการเกิดอีกไม่ได้เลยเป็นไปตามธาตุเดิมทั้งหมดนี่เปรียบเทียบเวลาธาตุขันต้องเกิดธาตุนั้นจะเป็นเหมือนกับข้าวตอกที่จะหว่านตามพื้นดินนั่นเองจะไม่เกิดอีกเลยการเกิดอีกนั่นคืออะไรการเกิดเด่นคือวิญญาณหรือจิตใจของคน
เพราะใจของคนมันตายไม่เป็นตายชาไม่มีเพราะใจของเราเนี่ยมันก็ว่าหาที่พักเพียงอื่นอาศัยจะแน่นอนไม่ได้นี่ว่าจิตพเนจรเวียนไปตามภพตามชาติต่างๆในสามภพเนี่ยไปทั้งหมดส่วนอย่างมนุษย์เราโลกเราเนี่ยเรามาเกิดมาตายกับโลกเขาเนี่ยกี่ครั้งกี่หนนับไม่ถ้วนไปมวลไม่ได้แต่เราก็จำไม่ได้อย่างนี้นี่ก็จิตพเนจรหรือในจิตของเราเนี่ยหาที่พักพิงเองอาศัยที่แน่นอนไม่ได้เลยแต่เดี๋ยวก็จะเกิดเป็นคนบ้างเป็นหมูเป็นหมาบ้างเป็นเป็ดเป็นไก่บ้างวัวควายบ้างอะไรจากเกิดไปสารพัดกระเพื่อไปสวรรค์บ้างเรื่องนรกบ้างก็อย่างนั้นไปเพราะอะไรเพราะจิตเราไม่มีตัวของตัวเองไม่ได้นั่นคืออะไรคืออาศัยกรรมเป็นพี่เลี้ยงไงกรรมเป็นตัวเลี้ยงคำว่ากรรมพี่เลี้ยงมันมีสองกรรมด้วยกันกรรมหนึ่งกรรมทางที่ดีกรรมสองกรรมทางที่ไม่ดีกรรมทั้งสองอย่างน่ะมันจะแย่งกันถ้ากรรมดีเป็นพี่เลี้ยงของใจก็จะพาใจไปทางที่ดีได้คือไปสู่สุคติได้แต่ถ้ากรรมชั่วเป็นพี่เลี้ยงของใจกรรมชั่วจะพาใจไปทางที่ต่ำเรียกว่าอบายภูมินั่นใจเราจะมีอิสระส่วนตัวไม่ได้ใจนี้ไม่มีเสรีภาพอะไรเลยทั้งเราเนี่ยนั่นเหมือนกับคนอยู่ในนั่งอยู่ในแพกลางมหาสมุทรตัวเองจะกำหนดทิศทางว่าเราต้องการไปตะวันออกตะวันตกใต้เหนือน่ะกำหนดเอาเองไม่ได้เราไม่มีสิทธิ์อย่างนั้นอยู่กับลมที่จะพาไปลมพาไปไหนไปทางนั้นนั่นแหละถ้าลมพาเราไปทางทิศเหนือเราอยากไปทางทิศใต้ก็ไปไม่ได้ก็ต้องทิศเหนือนั่นแหละอันนี้ฉันใดถ้ากรรมชั่วที่คนทำไม่ดีเอาไว้กรรมไปสู่พาไปเลยสู่อบายภูมิแต่เราต้องการไปสวรรค์ก็ไม่ได้เช่นเดียวกันมันต้องไปตามกรรมที่สร้างเอาไว้นั่นเองนั่นคือว่ากรรมดีกรรมชั่วเนี่ยมันก็เป็นพิเรียนของใจทั้งหมดเป็นนายทุนให้แก่ใจก็ได้คือใจเราจะไปสร้างภพชาติอะไรก็แล้วแต่ต้องเป็นกรรมที่เป็นนายทุนพาก่อพาก่อภพก่อชาติถ้าอะไรกรรมดีก็เป็นกระดิชาติที่ดีภพที่ดีฐานะที่ดีถ้ากรรมไม่ดีก็มันจะว่าภพต่ำชาติต่ำก็ไปเลยนี่คือว่ากรรมเป็นนายทุนผู้ลงทุนให้ใจเป็นที่อยู่ที่อาศัยนี่ก็ว่ากุศลธรรมมาที่วามาเนี่ยให้ใจเรามีความฉลาดเขาบอกกุศลแล้วกุศลาแปลว่าอุบายความฉลาดของใจต่างหากเราจะสร้างกุศลสร้างกุศลาขึ้นมากับใจตัวเองให้ได้ไม่ใช่ว่าเมื่อตายไปแล้วจะเอาลูกหลานบวชจูงไปชาติไปสวรรค์ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าคนทำไม่ดีจูงเถอะสวดร้อยวันพันวันไปจูงมันจะลงไม่ไปจีตามเดิมถ้าเกียงจริงทำไมพระเจ้าจะไม่พากันพระสงฆ์ทั้งหมดไปสวดแต่เทวทัตดูสิร่วมพระอรหันต์ทั้งนั้นในขั้งสุตการน่ะทำไมพระองค์จะไม่ประกาศเออทุกคนพระอรหันต์ทั้งหลายแลทั้งหมดจำนวนเป็นหมื่นหมื่นแสนโดยขั้งสุตการน่ะพากันสวดกุศลายเทวทัตกันน่ะคนแต่ข้าโลกกันน่ะทำไมไม่บอกล่ะถ้ามันทำไม่ได้นั่นเองอ่ะเห็นเทวทัตจะลุกตกอเวจีทุกวันยังไม่ขึ้นแบบเพราะทำกรรมชั่วตัวเองนี่คือว่าให้เราสังเกตว่าการสวดกุศลาธรรมมาเนี่ยให้เราเรียกสวดตัวเองให้เป็นสวดตอนเช้าก็บอกว่าหัดปัดบาปนี่คือกุศลธรรมเราหัดรักษาศีลหัดไหว้พระสวดมนต์หัดไหว้พระภาวนาอันนี้เราเป็นหลักที่ว่าเราสวดกุศลตัวเองทั้งหมดเราไม่ต้องอาศัยพระนี่เราต้องศึกษาอย่างนั้นมีตำราที่บอกเลยตัวตัวอะไรแต่เราตีความหมายในตำรานั้นไม่เป็นก็เลยตีความหมายว่าเออถ้าพ่อแม่ตายให้ตายแล้วก็อังวนลูกหลานไปสวรรค์มันมีตำราไม่มีอันนี้เป็นอุบายธรรมะของนักปราชญ์ที่ท่านเขียนไว้ให้คนนักปราชญ์ดูนักปราชญ์รุ่นหลังดูเท่านั้นเองคำว่าลูกหลานเรียกว่าเขาดูว่าเขาบอกพ่อแม่ตายไปให้เหลือลูกหลานจูงยังไงไม่ใช่จูงอย่างเราเลยนะครับว่าในบาลีเรียกว่าคนตายคนประมาทแล้วเหมือนคนตายแล้วในความหมายในบาลีคนประมาทเหมือนคนตายนั่นเขาบอกคนตายแปลว่าคนประมาทเอาแค่นั้นไม่ใช่ตายลมหายใจส่วนมากเข้ามาตายนะเราจะตีว่าลมหายใจหมดไปเขาบอกคนตายแท้จริงหลักธรรมะไม่หมายอย่างนั้นหมายว่าคนประมาทแปลว่าคนตายทีนี้คนตายเนี่ยพ่อแม่มีความประมาทในส่วนตัวรับไม่ข้าพระเจ้าไม่นึกในพระสมณภาวนาปฏิบัติแล้วเป็นคนประมาทในส่วนตัวที่แปลว่าคนตายถ้าเรามีลักษณะนี้ถ้าพูดว่าเรามีลูกคนหนึ่งหรือหลานคนหนึ่งที่บ้านเราอยู่มีความประสงค์อยากจะเป็นแม่หรือปู่ย่า
ผมจะบวชเป็นเนียนนะเป็นท่านะเนี่ยคำว่าจะบวชคำเดียวเท่านั้นเองพ่อแม่จะกลับตัวขึ้นมาเกิดความยินดีเกิดความพอใจในการบวชของลูกของตัวเองจึงยินยอมใจพ่อใจบวชก็บวชยินดีด้วยพอลูกว่าจะบวชเท่านั้นเองใจจะเกิดมีความเริ่มใสขึ้นมาจะฟื้นจากความตายมาแล้วคือฟื้นจากความประมาทมาแล้วนี่จะว่าจะสร้างผลงานความดีต่อไปเมื่อหาลูกหรือหลานบวชลงไปแล้วเนี่ยแต่ก่อนคนนั้นไม่เคยทำบุญทำบาปอย่างนั้นแม้แต่ครั้งเดียวพอลูกบวชไปแล้วเนี่ยตื่นเช้ามาเป็นตีสี่ลุกขึ้นแล้วเตรียมอาหารใส่บาตรนึ่งข้าวซะแล้วจะทำอะไรเนาะอาหารอะไรเนาะไปส่งลูกส่งหลานที่บ้านน้ำสำหรับขึ้นมาแล้วนี่คือบวชลูกคือจูนคือจูนใจของผู้พ่อแม่ให้หวนกลับมาทางศีลธรรมแต่ก่อนพ่อแม่เราจมอยู่ในอบายภูมิจมอยู่ลึกอยู่โคลนตมทำคำช่วยต่างๆพอลูกบวชมาเท่านั้นน่ะมันจะอำนาจของการบวชจูนจิตใจจูนความคิดเห็นพ่อแม่ฟื้นขึ้นมาทางศีลทางธรรมแต่ก่อนไม่เคยสะบัดก็ตักบาตรได้ตอนเช้าแต่ก่อนไม่เคยไปรับก็จะถือระฆังไปวัดด้วยแต่ก่อนไม่เคยกราบไหว้พระก็จะกราบเป็นด้วยข้อมือข้อกายกับวัดเป็นข้อไปอย่างนั้นเลยแต่ก่อนไม่เคยรับศีลห้าก็จะรับศีลของเขาเป็นนานๆเข้าอาจจะเป็นผู้รักษาศีลห้าสมบูรณ์บริบูรณ์ได้นานๆเข้าอาจจะรักษาศีลแปดได้นานๆเข้าอาจจะรักจะพาจิตใจเมตตาภาวนาปฏิบัติได้เต็มที่ได้นั่นพ่อได้เขาลูกบวชในวัดจูงจิตใจพ่อแม่ไปสู่วัดในการจูงนี่ก็ว่าจูงพ่อแม่ไปสวรรค์ไม่ใช่จูงเดือดที่เราจูงกันทุกวันนี้อันนี้ไม่ใช่ห้ามนะไม่ใช่ห้ามให้ทำให้นักปราชญ์ดูว่าคนนี้นักปราชญ์เขาดูได้ไหมทำอย่างนี้เข้ามาจูงอย่างไรแต่ว่าอะไรเข้ามาจูงแปลว่าจูงใจล่ะไม่ใช่จูงคนทั้งขันนี้ไปนี่เรียกว่าการเราแต่ที่มาเราเนี่ยเรียกว่าเรามาสร้างครูศาลากับส่วนตัวหรือมาสร้างสมัครสมานสมัครีตำอยู่คณะทั้งหมดหรือจะเอาอุบายวิธีต่างๆที่เรามาวัดป่าบันคอเนี่ยมาตาบันคอเนี่ยเราได้มีอะไรบ้างไหมเดี๋ยวก็ชวนอธิบายอะไรให้ตามร่างมีส่วนไหนที่เดี๋ยวไปคิดไปจดไปจองได้บ้างแล้วมาจดจำเอาจดเอาไว้คือไปว่าตาบันคอได้อธิบายธรรมะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไปเป็นบ้านเราที่ว่าจะคิดอยู่ที่ว่าเหมือนนักทูลพูดไหมเหตุผลเพียงพอไหมมีไปวัดใหม่ต่อไปแล้วก็จะเรียนฟังคำธรรมะอีกหมวดหนึ่งแล้วก็จำไปเพื่อไปประสานกันธรรมะองค์นั่นเป็นอย่างนั้นธรรมะวันนี้องค์นี้ไปผสมผสานกันรวมตัวในการศึกษาเนี่ยปฏิบัติตามความสามารถของตัวเองไม่ใช่เราจะเอาอย่างเดียวแต่มาเอาหลายอุบายรวมๆกันนั่นเองเหมือนกับแกงหม้อแกงอ่อมแกงอ่อมมันมีกี่ชนิดเครื่องแกงมันมันหลายชนิดเกลือก็มีพริกก็มีหอมก็มีตะไคร่ก็มีผักอะไรต่างๆมีครบหมดมีทุกสิ่งทุกอย่างอาหารต่างๆมารวมกันแล้วแกงมาเป็นรสหอมอร่อยแซ่บเป็นยังสิไม่ใช่ว่าแกงอย่างเดียวไม่ใช่ว่าแกงไม่ใช่ว่าเอาน้ำใส่ปลาแล้วก็ต้มขึ้นมามากินนั่นไม่ใช่ไม่ใช่อ่อมนั่นมันผิดสูตรนะอ่อมผิดสูตรไม่ได้ท่านภาวนาเหมือนกันทุกอาจารย์เทศน์ธรรมะแต่ละหมวดต้องไปรวมกันปฏิบัติตามมีที่เราทำมีได้ปฏิบัติไปตามมีตั้งเกิดของเรานี่ที่ว่าทุกคนที่มาแล้วเนี่ยคนเก่าก็มีเยอะคนใหม่ก็มีมากต่อการศึกษาธรรมะปฏิบัติมากขึ้นตอนนี้เพราะชีวิตเราอยู่ช่วงนี้ในช่วงปลายของศาสนาเสร็จแล้วแต่ว่ากระทรวงการก็ตามแต่ยังมีครูมีอาจารย์หลายท่านที่มีความสามารถมีการปฏิบัติชอบยังมีอยู่เขาจะแก้ไขปัญหาของเราได้อยู่ในขณะนี้เราต้องรีบเร่งทำเอาเสีย